ไปดูหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ทาง CPF เข้าแจ้งความดำเนินคดีกรณีปลาหมอคางดำกับไบโอไทยตอนนี้ไปถึงไบโอไทยเรียบร้อยแล้วครับตัวแทนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายวิทูลเลี่ยนจำรูนเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีนะครับข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่สภ.รัตนาธิเบศรได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่12กันยายน2567เวลา13นาฬิกาครับนายวิทูลเลี่ยนจำรูนครับเลขาธิการไบโอไทยหรือว่ามูลนิธิชีววิถีให้ข้อมูลว่าเพิ่งได้รับหมายเรียกเมื่อเย็นวันนี้ครับหลังจากประชาชนชาวสมุทรสงครามพร้อมกับสภาทนายความเดินทางไปยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายบริษัทเอกชนเมื่อวันที่5กันยายนเพียง1วันเท่านั้นเบื้องต้นก็ได้แจ้งรายละเอียดให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับคดีต่อไปส่วนความเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคางดำที่ผ่านมาครับชาวบ้านกว่า 1,400 คนเดินหน้าฟ้องร้องบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐทั้งคดีแพ่งและปกครองนะครับกรณีการนำเข้าและละเลยให้มีการระบาดของปลาหมอคางดำครับ